โฟแบร์อนันยอดสังวานอดีตแข้งเดินสายก้าวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยนะครับมาโนโบกิ้งครับ HC ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นครับชุดเตรียมลงทำศึกฟุตบอลตามปฏิทิน FIFA Day หรือฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับ2นัดในการออกไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงวันที่16และ19มิถุนายนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมชุดนี้มีนักเตะแกนหลักตบเท้าเข้ามาติดเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัดชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูที่เจ็บไปนานครับตั้งแต่ศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ฟิตกลับมาลงสนามให้พีทีประจวบหวนคืนสู่ทีมชาติไทยในรอบ2ปีนะครับส่วนตัวหลักอย่างกฤษฎากาแมนนิโคลัสบิ๊กเคลสันวีเทพป้อมพันธ์สารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลธิติพันธ์พ่วงจันทร์ชนาธิปสงกสินรวมไปถึงสุภโชคสารชาติก็มีชื่อเช่นเดียวกันกับธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะครับส่วนนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นศิวลักษณ์เทศสูงเนินธีรธรบุญมาทันพันษาเหมวิบูลนฤบดินทร์วินวัฒน์โนดมครับสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าครั้มศึกหนักล่าแชมป์มาทั้งฤดูกาลแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีนักเตะบางคนติดภารกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นศาสนักไหประโคนก็เพิ่งเข้าพิธีบวชนะครับเช่นเดียวกันกับสุพนัทเตรียมตัวที่จะบินไปเล่นที่ยุโรปนะครับขณะที่สุภชัยใจเด็ดเพิ่งสละโสดครับแต่งงานกับแฟนสาวไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คืออนันต์ยอดสังวานหรือโฟแบร์ครับปีกจากลำพูนวอริเออร์รวมไปถึงจักริดลาบตระกูลปีกจากพีทีประจวบครับติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับโดยเฉพาะเจ้าโฟแบร์ครับต้องบอกว่าในรอบ3ปี4ปีที่ผ่านมาเขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหันเหจากชีวิตนักฟุตบอลเดินสายนะครับก่อนที่จะไปเล่นในระดับอาชีพกับลำพูนวอริเออร์ครับจากคำแนะนำของอุ้มธีรธรบุญมาทันแม่เสียดายนะครับที่เจ้าอุ้มไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งนี้นะครับก่อนที่โฟแบร์ครับจะพาลำพูนคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก3ไทยลีก2และ9มาเล่นในศึกบอลลีวูดไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก้าวไปติดทีมชาติไทยด้วยอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วนะครับครั้งแรกก็แข่งขันฟุตบอลดูไบคัพนะครับโดยมีโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะคุมทีมอยู่นั่นเองนะครับล่าสุดก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนักเตะชุด4เกมนะครับก็ได้รองแชมป์แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมครับทำไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์แล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดของนักฟุตบอลเดินสายแล้วก็ก้าวมาเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากขึ้นกว่านี้โอกาสที่จะไปได้ไกลในเส้นทางลูกหนังก็มีสูงเลยนะครับสำหรับโฟแบร์ส่วนนักเตะทีมชาติไทยนะครับจะฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่6ถึง7มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่13ครับก่อนที่จะเดินทางไปไต้หวัน14มิถุนายนนี้นะครับโดยโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับวันที่16จะเจอกับไต้หวันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงแล้วก็วันที่19ครับจะเจอกับฮ่องกงนะครับที่สนามฮ่องกงสเตเดียมก็ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็โฟแบร์อนันต์ยอดสังวานกันด้วยครับ